ครับในบทนี้เดี๋ยวเราก็มาว่าด้วยเรื่องของการทำตัว Present Station นะครับ Present Station คืออะไรก็ตามรูปตามวิดีโอเลยครับก็เป็นการนำผลงานที่เราทำเนี่ยครับมาทำการ Present โดยการหมุนรอบๆนี้นะครับก็โดยใช้โปรแกรม CBUT เดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็มาดูเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ผมยังไม่เคยสอนนะครับก็คือฟังก์ชันของ Movie Movie อยู่ไหนก็อยู่ดูเมนูด้านบนนะครับก็เปิดเข้ามาเดี๋ยวผมย้ายมาไว้ข้างๆครับจะได้เห็นชัด Movie เดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมเอานำเข้ารูปหมามาแล้วกันแล้วกด Editทีนี้เราจะทำมันยังไงให้เป็นลักษณะของไฟล์วีดีโอแบบหมุนรอบนะครับก่อนอื่นก็มาดูในส่วนของตัวฟังก์ชัน Movie กันก่อนทีนี้เรามาดูลองมากดปุ่มนี้กันก่อนนะครับ Turntable อันนี้นะครับลองกดไปดูก่อน1ครั้งเห็นไหมครับอันนี้ปรากฏปุ่ม Turntable เนี่ยมันจะเป็นการพรีวิวในเบื้องต้นนะครับนี่ครับหมุนรอบเป็นการพรีวิวในเบื้องต้นต่อจากนั้นให้เรากดปุ่ม Play Movie นะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นในลักษณะของงานจริงนะครับนี่ครับทีนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านล่างนี่นะครับอันนี้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็คือถ้าสมองก็คือเป็นการพรีวิวในแบบอันเป็นเล็กสุดเดี๋ยวลองกด Turntable ดูนะครับ Turntable แล้วก็ Play Movie เนี่ยครับอันนี้คือปุ่มสมองนะครับมันจะเหลือเล็กแค่นี้นะครับแล้วถ้าเป็นมีเดียมนะครับลองเทิร์นเทเบิลดูแล้วก็เพลย์มูฟวี่นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวสมอลขึ้นมานะครับถ้าเป็นเล็กเลยก็มันก็จะใหญ่เป็นใหญ่สุดเลยครับแล้วก็เทิร์นเทเบิลนะครับแล้วก็ลองเพลย์มูฟวี่ดูเห็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของไซส์วิดีโอใหญ่สุดเลยแล้วทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวค่าเดิมทิ้งไปก่อนโดยกดปุ่ม delete แล้วกด no ไม่ต้อง save นะครับก็เข้ามาที่เมนูฟังก์ชันด้านล่างนะครับของเมนูมูฟวี่ก็คือตัว modifier นะครับก็เข้า movie นะครับแล้วก็ modifier ทีนี้มันก็จะปรากฏเป็นเมนูย่อยเป็นฟังก์ชันต่างๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในที่นี้ผมจะสอนเฉพาะตัวฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้งานนะครับแต่จะไม่ได้สอนทุกตัวนะครับทีนี้ดูตัวที่ผมจะสอนนะครับตัวแรกก็คืออันนี้นะครับนะครับก็รอจนเคอร์เซอร์สีส้มด้านบนมันสุดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสปินไซเคิลนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันข้างๆกันสปินไซเคิลคืออะไรเดี๋ยวมาดูค่าเดิมมันก่อนนะครับค่าเดิมของมันคือ1นะครับแล้วก็ลองเทิร์นเทเบิลดูอันนี้คือค่าเดิมนะครับทีเนี้ยเราลองมาปรับให้มันเป็นค่าลบโดยการเลื่อนไปทางซ้ายนะครับผมจะเลื่อนไปซ้ายสุดเลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆลบแล้วก็เทิร์นเทเบิลดูนะครับเห็นไหมครับว
ความต่างคืออะไรใช่แล้วครับความต่างคือถ้าปรับไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะหมุนไปทางซ้ายครับถ้าปรับไปทางขวาตรงสปินเคอร์เซอร์ไอไซเคิลนะครับมันก็จะหมุนไปทางขวาและอีกอย่างก็คือตัวเลขด้านหลังเนี่ยครับที่มันต่อจากตัวสปินเซอร์เคิลนะมันคือจำนวนรอบเนี่ยครับถ้าเราปรับลบ5เนี่ยสมมติตรงนี้มันเป็นลบ5อยู่ก็หมายถึงว่ามันจะหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนพีวีไปทางซ้าย5รอบนะครับอันนี้นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเพย์มูฟวี่ไปครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับ overlay image คืออันนี้ครับนี่ครับอันนี้แหละคือ overlay image จะเป็นการปรับตั้งค่าของไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวโลโก้นี้ให้เป็นในแบบของเราได้นะครับและทีนี้ผมจะลองปรับตัวค่าตัวนี้ดูมันจะมีอยู่2ค่านะครับเรามาดูก่อนว่าค่าตัวแรกเนี่ยมันคือการปรับในส่วนของแกนนอนนะครับแกนนอนคือยังไงเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นเลข1แล้วกันนะครับแล้วลองเพย์มูฟวี่ดูครับทีเนี้ยมาดูเห็นอะไรไหมครับนี่ครับแกนนอนมันจะไปอยู่ด้านข้างนี่ครับปรับแกนนอนนะครับแล้วทีเนี้ยมาดูตัวล่างนะครับตัวบนคือ LR ตัวล่างคือ TD นะครับTD คือการปรับในแนวแกนตั้งนะครับผมจะเลือกปรับไปที่1แล้วก็ลอง Play Movie ดูนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะไปอยู่หัวมุมเลยหัวมุมด้านล่างซ้ายถ้าเราอยากให้ไปอยู่ตรงหัวมุมด้านล่างขวาเราก็ปรับให้มันสุดไปด้านซ้ายนะครับปรับให้เป็น0แล้วก็ลองเพย์มูฟวี่ดูเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเห็นชัดๆก่อนนี่ครับคือไทเทิลอิมเมจแล้วจะปรับค่ามันยังไงก็ดู2ตัวนะครับผมจะเริ่มที่อันแรกก่อน Fade in time นะครับ fade in time คือระยะเวลาที่ตัวไตเติลเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราลากปุ่มสีส้มๆนี่นะครับลากปุ่มสีส้มๆไปทางขวาสุดไม่สุดก็ได้ครับเอาสักประมาณค่าประมาณ8แล้วลองเพลย์มูฟวี่ดูนะครับตัวไตเติลเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นนานหน่อยนี่ครับอันนี้คือค่าแรกนะครับ Fade in time คือระยะเวลาที่ตัวไตเติลเนี่ยเริ่มแล้วก็มันก็จะหายไประหว่างที่ตัวโมเดลพรีวิวนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่2 Fade out time คืออะไรก็คืออันเดียวกันครับคือระยะเวลาที่ตัวไตเติลเนี่ยมันจะแสดงขึ้นมาตอนใกล้ๆจะพรีวิวจบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ค่าทัก0จุดค่า1ก็พอครับแล้วลองเพลย์มูฟวี่ดูนี่ครับพอไตเติลพอเฟดอินไปสักพักเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับ
แล้วต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างนะครับวิธีการใช้ในส่วนของ Title Image ก็ให้คิดง่ายๆก็คือตัว